วัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการข้าราชการก็คือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนและก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยหลายคนก็บอกว่ากฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนต่างกันนะครับกฎหมายเอกชนก็เป็นเรื่องของเอกชนนะครับที่สามารถปฏิบัติพึงปฏิบัติต่อกันได้โดยไม่มีวินัยครอบงำครอบครองอยู่แต่กฎหมายมหาชนนะอย่างกรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้าราชการพลเรือน2551กรณีดังกล่าวนั้นถ้าหากบุคคลใดเป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเวลาราชการอย่าลืมว่าความเป็นข้าราชการนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่นอกเวลาราชการแต่การปฏิบัติตัวต้องอยู่ในระเบียบวินัยที่กฎหมายกำหนดไว้แน่นอนครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ภาคอีสานที่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดสักอย่างนึงนะครับมีการด่าทอมีการต่อว่าเจ้าที่นะครับหน่วยกู้ภัยกรณีดังกล่าวถ้าหากเป็นกรณีที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนหรือพูดเพื่อร่วมงานนี้มันก็ดูนะครับว่ามันเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยกรณีดังกล่าวนั้นถ้าหากมันเป็นกรณีความผิดร้ายแรงนะฮะมันก็อาจจะโดนตามมาตรา101นะว่าด้วยระเบียบวินัยในกรณีที่ต้องสั่งให้พักราชการหรือให้ออกราชการระหว่างการสอบสวนแต่ต้องมีกรณีที่ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนนะหมวดเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยร้ายแรงวินัยไม่ร้ายแรงก็ดูครับตามมาตรา80 82 83 84 85 85นี่เป็นกรณีวินัยร้ายแรงนะฮะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5ไล่ดูว่าการกระทำของวินัยข้าราชการบุคคลดังกล่าวนั้นมันเข้าข่ายวงเล็บไหนกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นกรณีที่อาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่พอใจในการทำหน้าที่ของข้าราชการข้าราชการลำบากนะครับถือว่าสังเกตนะฮะค่าราชการคือเป็นค่าของราชการคือกินเงินเดือนสีกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะครับไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งและก็นอกเวลาราชการก็ต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ทางราชการกำหนดไว้หลายคนบอกว่าเป็นข้าราชการนี้เป็นเจ้านายคนไม่ใช่นะครับข้าราชการเนี่ยถือว่าเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนเป็นค่าของราชการค่าของแผ่นดินดังนั้นในการวางตัวเราก็ต้องวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของพี่น้องประชาชนและเป็นข้าราชการที่ดีการที่จะใช้วาจาการดูถูกเหยียดหยามข้าราชการที่มาติดต่อราชการนี้ไม่ได้นะครับจะไปดูถูกข้าราชการด้วยกันหรือว่าเป็นดูถูกพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยบางคนเนี่ยด้วยความยากจนคนแค้นไปดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยน้ำนองแบ่งชนชั้นวรรณะวินัยร้ายแรงเลยนะครับไปดูมาตรา85นะครับระเบียบว่าด้วยการรายการพลเรือน2551เราต้องเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเสมือนญาตินะของพวกเราในการที่จะให้การบริการหรือให้ความร่วมมือให้คำแนะนำถ้าหากบุคคลใดเป็นข้าราชการแล้วเราปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบวินัยแล้วก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชนที่มาติดต่อรายการก็จะเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะให้ความนับถือไปไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถ้าเราแบ่งชั้นวรรณะว่าเราเป็นข้าราชการแล้วเวลาไปตรวจราชการไปงานเนี่ยต้องเป็นกรณีต้องให้ประชาชนมายกไหว้ยกมือไหว้ตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกถ้าหากเราเป็นข้าราชการเราไปไหว้ประชาชนนี่จะได้ใจประชาชนอย่างมากเลยบางคนเนี่ยสอบข้าราชการได้ก็สีขึ้นที่จักรแลนะครับต้องเบ่งต้องกลางเนี่ยไม่ได้นะครับต้องพึงระวังนะครับใครที่เป็นข้าราชการเพราะว่ามันมีระเบียบวินัยครอบอยู่หลายคนบอกว่ากรณีข้าราชการในการจับปฏิบัติตัวเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนหลายฉบับนะครับที่เป็นกรณีเกี่ยวกับรัฐกับเอกชนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นผมเนี่ยมันก็เป็นกรณีว่าตามกฎหมายเอกชนก็ไม่ต้องมีระเบียบวินัยอะไรมากมายแต่ข้าราชการเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวข้องกับข้าราชการด้วยกันเองเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะข้าราชการเห็นไหมครับดังนั้นการที่ออกมาพูดคุยหรือด่าท้อต่อว่าหน่วยงาน
หรือองค์กรเดียวกันเนี่ยต้องพึงระวังนะครับตอนนี้ข้าราชการถือว่าเป็นอาชีพนึงที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำและก็มีฐานะความมั่นคงทุกคนก็แสวงหาและประสงค์ที่จะรับราชการเปิดรับตำแหน่งนึงนะครับมีคนไปสมัครเป็นหมื่นคนคิดดูครับดังนั้นเมื่อได้เข้าไปแล้วข้าราชการที่ดีก็ควรที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวหรือปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและของนักเรียนนักศึกษาที่เขาเห็นแล้วว่าน่านับถือไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วเบ่งกลางนะไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยชอบเบ่งกลางต่อพี่น้องประชาชนพึงระวังว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับดังนี้ถ้าหากเราเป็นข้าราชการแล้วถ้าเราไปแสดงตัวอำนาจบาดใหญ่เบ่งใส่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้นะครับนั่นถือหลักเลยหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะมีการสอบสวนหรือดำเนินทางวินัยหรือไม่อย่างไรนั้นต้องดูพฤติการแห่งการกระทำความผิดถึงบอกว่าวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงต้องไปดูตามพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยข้าราชการพลเรือนนะฮะเกี่ยวกับวินัยถ้าหากบุคคลใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยตามมาตรา101ก็ผู้บัญชาชั้นต้นที่มีการแต่งตั้งเนี่ยอาจจะมีคำสั่งให้พ้นราชการไว้ก่อนแล้วก็อาจจะไล่ออกถ้าหากทำความผิดจริงดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับมีข่าวที่ปลัดคนหนึ่งออกมาแสดงตัวท่าทางแล้วเนี่ยต้องปรับตัวนะครับถ้าไม่ปรับตัวนี่ถามอาจจะเสียอนาคตไปเลยกว่าจะได้เป็นปลัดได้นะครับต้องสอบต้องดิ้นรนขนขวายในการที่จะทำงานได้เป็นปลัดปลัดก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปกครองชั้นผู้ใหญ่ถ้าสอบได้ก็ C3 เลยดังนั้นต้องปฏิบัติหลายคนก็คือลำพองตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยต้องเป็นนายประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ต้องปฏิบัติตัวซื้อใหม่นะครับถ้าหากยังไม่สายเกินไปนะครับหลายคนก็บอกว่าเราจะลงเอยยังไงนั้นก็เป็นกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้บัญชานะครับในการที่จะตรวจสอบคลิปแล้วก็ดูว่าพฤติการดังกล่าวนั้นมันเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงไหมทำไม่ได้แรงก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปก็จบไปนะครับแต่กรณีดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ให้ประชาชนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับการวิพากษ์วิจารณ์ก็ดีครับทำให้ข้าราชการนี้ได้รู้ว่าตัวเองนั้นต้องพึงปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของกฎหมายพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาพูดคุยมาไขข่าวว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นในกรณีปลัดคนนึงที่ใช้วาจาไม่สุภาพแสดงกริยามารยาทไม่สุภาพต่อเจ้าที่กู้ภัยนะครับก็เป็นกรณีที่เป็นการกระทำผิดวินัยนะครับส่วนจะร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนั้นต้องไปดูมาตรา85ถ้าหากเข้าวินัยร้ายแรงก็ต้องกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนถ้าหากชัดเจนนะฮะก็ต้องถูกดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ